พี่ต้นน่ะเขาไม่ว่าหรอกเพราะพี่ต้นน่ะเขาไม่ได้สนใจแกเลยแล้วถ้าฉันไม่มาหาแกเนี่ยแกก็คงไม่มีเพื่อนหรอกไอ้แป๊กมันอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะมันก็อยู่บ้านนะพี่ทำไมเหรอจริงเหรอไม่ใช่ออกมาเที่ยวกับผู้ชายเหรอต้นนี่ต้นแกจะไปรู้อะไรมัวแต่ทำงานอยู่นั่นแหละตอนนี้นะเห็นไอ้แป๊กเมียแกมันมากับผู้ชายนี่หัวเราะต่อกับซิกสนุกสนานยังกับเป็นแฟนกันเลยล่ะต้นทำไมแป๊กทำตัวสำสนเหมือนนางมันทองสองใจแบบนี้ทำได้ยังไงแป๊กทำอะไรอ่ะพี่ต้นนี่แค่มากินข้าวกับเพื่อนนี่ต้องด่าแป๊กสำสนเลยเหรอแป๊กพี่ต้นไปทำงานก่อนนะเอ้าวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะพอดีวันนี้ลูกค้า VP ของพี่ต้นเนี่ยมาจากต่างประเทศเขาจะมาคุยเรื่องการลงทุนในเมืองไทยน่ะแล้วจะกลับตอนไหนล่ะคะพี่ต้นยังไม่รู้เลยอะทำไมอะแป๊กก็พอดีไปจะชวนพี่ต้นออกไปกินข้าวนอกบ้านอะพี่ต้นเราสองคนไม่ออกไปนอกบ้านไปกินข้าวด้วยกันมานานแล้วนะพี่ต้นแป๊กอยู่บ้านคนเดียวแป๊กก็เหงาอ่ะวันๆพี่ต้นเราแต่ทำงานโดยที่แบบไม่ใส่ใจแป๊กเลยอ่ะแป๊กแต่วันนี้มันไม่ได้นะแป๊กนะลูกค้าพี่ต้นคนเนี้ยเป็นลูกค้า VIP ด้วยนะเรื่องกินข้าวเดี๋ยวไว้วันไหนก็ได้นะพี่ต้นไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะสายพี่ต้นบ้านคนเดียวทุกวันเลยน้ำจากคุณบ่าขอบใจจ้าฉันว่านะแกน่าจะออกไปข้างนอกเปิดหูเปิดตาบ้างนะแป๊กอยู่แต่บ้านเนี่ยแกพี่เบื่อบ้างหรอนะก็เบื่อแต่แกก็รู้นี่ว่าฉันอะไม่ออกไปไหนอยู่แล้วอะถ้าฉันจะออกไปไหนฉันก็ต้องรอให้พี่ต้นว่างซึ่งตอนนี้นะพี่ต้นน่ะทำแต่งานทุกวันเลยขนาดวันหยุดเขายังทำงานเลยอ่ะแกอยากไปไหมล่ะเดี๋ยวฉันพาไปที่ไหนเหรอแกก็ไปนั่งชิลๆร้านอาหารแถวนี้แหละแกจะดีเหรอฉันกลัวพี่ต้นเขาว่าโอ๊ยพี่ต้นน่ะเขาไม่ว่าหรอกและอีกอย่างพี่ต้นแฟนแกน่ะเขาอ่ะก็จะกลับมาก็เย็นนวลหรือไม่ก็ดึกๆนู่นแหละไปแป๊บเดียวพี่ต้นเขาไม่ว่าหรอกนะเพราะพี่ต้นอ่ะเขาไม่ได้สนใจแกเลยแล้วถ้าฉันไม่มาหาแกเนี่ยแกก็คงไม่มีเพื่อนหรอกแต่ว่าไปเถอะนะไปใกล้แค่นี้เองฉันไม่พาแกไปไหนไกลหรอกนะก็ได้แต่ฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจะเร็วนะเอาสีสวยเลยนะโอ้ยกว่าจะไปได้พี่เชิมเอ้ยมาแกนี่เลยโต๊ะนี่เลยโต๊ะ VIP อ่ะเดี๋ยวแกนั่งตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้ฉันจองไว้แล้วไง VIP สุดๆสวัสดีครับพี่บัสสวัสดีจ้ะเกมอ่ะเกมนี่แป๊กเป็นเพื่อนพี่ส่วนเนี่ยเกมเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นพี่น้องกับฉันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นแบบหน้าเหมือนกันเหรอเป็นเจ้าของร้านที่นี่เหรอคะใช่แล้วครับบรรยากาศดีมากเลยนะคะขอบคุณนะครับฉันบอกแกแล้วไงว่าให้แกออกจากบ้านบ้างไม่ใช่ว่าอุดอู้อยู่แต่บ้านน่ะเป็นแม่บ้านเฝ้าผัวอยู่นั่นแหละแกเป็นเมียนะไม่ใช่ว่าเป็นแม่บ้านแกก็เลิกบ่นได้แล้วอายน้องเขาสั่งอาหารกันดีกว่าเนาะ
มีอะไรแนะนำบ้างคะก็มีตอนนี้นะคะก็มีเป็นเอาแบบแพงๆเลยเพราะว่าบาทเหลี่ยมได้แกจ่ายฉันไปจัดมาเลยไอ้แป๊กเมียไอ้ต้นนี่ว่ะแหมนั่งหัวเลาะกระซิกกระซากกันมีความสุขจริงนะพี่เล็กโทรมาทำไมเนี่ยครับพี่เล็กนี่ต้นไอ้แป๊กมันอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะมันก็อยู่บ้านนะพี่ทำไมเหรอจริงเหรอไม่ใช่ออกมาเที่ยวกับผู้ชายเหรอต้นนี่พี่เล็กนี่พูดเรื่องอะไรของพี่เนี่ยนี่ต้นแกจะไปรู้อะไรมัวแต่ทำงานอยู่นั่นแหละตอนนี้นะฉันอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆบ้านแกแล้วฉันน่ะเห็นไอ้แป๊กเมียแกมันมากับผู้ชายนี่หัวเราะต่อกับซิกสนุกสนานยังก็เป็นแฟนกันเลยล่ะต้นมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เล็กไอ้แป๊กเนี่ยมันไม่เคยออกไปไหนเลยนะอยู่แต่บ้านพี่ตาฝาดหรือเปล่าฮะก็แล้วแต่แกนะต้นแกจะมาดูหรือไม่มาดูมันก็แล้วแต่แกแต่ฉันน่ะจะแชร์โลเคชันไว้ให้แกนะเนี่ยต้นแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของแกนะแกจะมีหัวเอาไว้ใส่หมวกหรือแกจะมีหัวเอาไว้ให้เขางอกอ่ะมันก็เรื่องของแกแต่ฉันจะบอกว่าฉันบอกแกได้แค่นี้แหละอะไรมันเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าวะทำไมเหรอแป๊กตกใจเหรอเห็นหน้าพี่ต้นอ่ะฮะพี่ต้นไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงดีๆอย่างแป๊กเนี่ยกล้านอกใจพี่ต้นแอบมากินข้าวกับผู้ชายแบบนี้ทำไมอ่ะแป๊กทำไมแป๊กทำตัวสำสอนเหมือนนางมันทองสองใจแบบนี้ทำได้ยังไงแป๊กทำอะไรเหรอพี่ต้นนี่แค่มากินข้าวกับเพื่อนนี่ต้องด่าแป๊กสำสอนเลยเหรอพี่ต้นแต่งงานกับแป๊กมากี่ปีอ่ะถึงไม่รู้ว่าแป๊กเป็นคนยังไงอ่ะนี่คุณต้นผมขอพูดเลยหน่อยนะครับคือผมกับคุณแป๊กเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับคือว่าพี่บาสเนี่ยเขาเป็นพี่สาวผมแล้วผมก็เป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่พี่บาสเนี่ยแค่พาคุณแป๊กมาทานข้าวไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยครับงั้น
ผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ยแบ๊กพี่ต้นขอโทษนะที่เข้าใจแบ๊กผิดอะแบ๊กนะแต่แบ๊กไม่ยกโทษให้พี่ต้นตอนนี้หรอกค่ะแล้วต่อจากนี้ไปแบ๊กจะกลับไปอยู่บ้านแบ๊กสบายใจเมื่อไหร่แล้วแบ๊กค่อยกลับมาอยู่กับพี่ต้นแบ๊กไม่ได้นะพี่ต้นอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีแบ๊กอะแต่พี่ต้นต้องอยู่ให้ได้แล้วไม่ต้องตามไปวุ่นวายที่บ้านแป๊กเลยนะไม่งั้นเราสองคนไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกฉันไปก่อนนะบาร์ดมีอะไรคุยกันโอเคไปก่อนนะคะไปพี่บาร์ดเข้าร้านกันดีกว่าพี่พี่ต้นคะบาร์ดขอบอกอะไรพี่ต้นไว้อย่างนะคะความรักกับความไว้ใจอ่ะมันมาคู่กันนะคะแกอยากไปไหมล่ะเดี๋ยวฉันพาไปจะไปไหนเหรอแกอะไรนะไปกินข้าวอ๋อไปนั่งกินข้าวชิวๆที่ร้านอาหารไปไหนล่ะแกไปไหนล่ะแอคชั่นแบ๊กพี่ต้นเดือบโอ้ยอีพีขอโทษแป๊กพี่ต้นมาได้ไงคะเนี่ยทำไมแป๊กทำแบบนี้ตกใจเหรอเห็นหน้าพี่ต้นเหรอแป๊กทำไมอะแป๊กอะไรแม่โอ้ยขำหน้ามันนะ